อีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันหนุ่มเหนือวัย19ปีพี่ชายที่แสนดีที่เริ่มทำอาหารเพราะน้องสาวคนเดียวของเขาให้ไปให้ไปให้ไปให้เนาะให้ไปให้น่ารักจริงสิพ่อแม่โอ้พี่น้องเปรียบเสมือนแขนขาครับมันขาดไปหรือหาใหม่ทดแทนไม่ได้ผมเคยศึกษาเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตครับผมก็ลองทำอาหารแปลกๆทุกอย่างผมทำออกมาผมพยายามให้ผลลัพธ์ออกมาดีครับผมทำให้น้องกินน้องจะบอกว่าห่วยไม่อร่อยกลับไปทำใหม่ใช้ไม่ได้ทำออกมาได้ไงเนี่ยฉันรักก็ได้ผมมาเพื่อพัฒนาฝีมือของผมครับผมอยากให้น้องชิมของผมแล้วบอกว่าอร่อยแบบจริงๆทั้งสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมาร์คมาร์คมีเวลา5นาทีนะคะเตรียมอาหารให้เราชิมค่ะเริ่มเลยค่ะก็มีกระว่านจะทำอะไรให้เราทานครับสเต็กเนื้อสันในครับนี่ตอนนี้ตื่นเต้นอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยมากครับเงยหน้ามานิดหนึ่งได้ไหมครับมองหน้ากันหน่อยผมเคยเห็นในทีวีแล้วผมตื่นเต้น มาร์คมาร์คหยุดมองหน้าเซนนิดนึงขอโทษด้วยนะครับ มาร์คมากับน้องเนี่ยรักน้องมากไหมครับเนี่ยรักมากครับน้องผมเป็นคนชิมอาหารให้ผมน้องจะเป็นคนตอบทุกอย่างเลยว่าผมทำออกมาดีแค่ไหนแล้วทุกครั้งเลยนี่น้องบอกว่าไงบ้างน้องชอบบอกว่าห่วยเชฟมาเป็นสนามทดลองแล้วน้องยังบอกว่าห่วยอีกแล้วจานนี้น้องเคยได้ชิมไหมครับไม่เคยครับสวยอีกเสร็จแล้วครับสเต็กเนื้อสันในเป็นซอสเรดไวน์กับหัวหอมคาราเมลครับมันหนักหรือว่ามือมันสั่นครับมือสั่นครับรบกวนด้วยนะครับมาร์คเชฟเองนะครับไม่อยากจะเป็น1ใน3ที่ต้องมาลองอาหารจานนี้เชฟอยากจะให้มาร์คไปตามเมจิมาออกไปตามเลยครับครับมือหายสั่นเมจิเมจิยังไงผมมาขอโทษขอให้ผมด้วยวิ่งกระเป๋ามาด้วยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างนี้กันละกันเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเขาทำอาหารให้เมจิชิมตลอดเลยใช่แต่เมจิบอกว่าห่วยจานนี้เขาบอกเมจิจะไม่ลองชิมเลยเชฟก็เลยอยากให้เมจิลองชิมก่อนได้ไหมฮะให้หนูชิมคนแรกเลยใช่ใช่ชิมคนแรกเลยเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะไม่ใช่ใจอย่าเพิ่งตอบนะครับเดี๋ยวก่อนจะตอบเนี่ยพูดจริงเลยนะไม่โกหกแล้วค่ะเออว่าไงคะจริงๆแล้วหนูไม่ค่อยชอบกินเนื้อเท่าไหร่บอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะแล้วถ้าหนูเป็นกรรมการล่ะให้ผ่านสิค่ะอยู่แล้วตอบไปไหมวายไปค่ะผมไปก่อนนะพี่ได้ครับชิมเลยค่ะชิมเลยอุ้ยเชฟตัดเนื้อลงไปเนี่ยคิดว่าเนื้อเนี่ยเป็นสีอะไรต่ำกว่ามีเดียมหายสันยังสีสวยเดี๋ยวรอฟังตรงนู้นเลยครับป้าว่ามาร์คเนี่ยเสี่ยงมากเลยกับการที่เอาเนื้อสันในเนี่ยมาทำสันในที่มีความหนาขนาดนี้
ดิบก็ดิบไปเลยสุกก็คือสุกแห้งเลยและขอบอกว่ามาร์คประสบความสำเร็จกับการตัดสินใจครั้งนี้ป้าให้ผ่านค่ะขอบคุณครับเมจิกครับค่ะคุณทำอาหารเก่งนะเชฟให้ผ่านครับค่ะสุดยอดครับให้ผ่านเหมือนกันครับครับขอบคุณครับผมรู้สึกดีใจมากครับรอบหน้าผมจะเตรียมตัวให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ครับผมจะเป็นมาสเตอร์เชฟคนแรกของประเทศไทยให้ได้ครับ